เช้าวันนี้ฝนก็ยังตกพรำๆอยู่นะครับหมอกที่รวมตัวกันแน่นๆตอนตีสามตีสี่ก็ได้กระจายหายกันไปหมดแล้วฮะเหลือก็เป็นหย่อมๆที่เราเห็นตามในวิดีโอเนี่ยครับแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสำหรับการมาเที่ยวเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมธรรมชาติได้แต่ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ให้ดูนะครับเวลา 7:00 นเช้าเหมือนสวรรค์จะเป็นใจนะครับคงจะเป็นเพราะเราคงมีแต้มบุญอยู่บ้างหมอกที่หายไปครับเริ่มขึ้นมาใหม่ครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นก้อนแน่นมากๆแต่มันก็ทำให้คนกรุงเทพอย่างเรานี่ตื่นเต้นได้ไม่น้อยเลยนะครับผมเลยรีบเก็บบรรยากาศตรงนี้ไว้อีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับแค่ช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสภาพดินฟ้าอากาศนี่มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับสำหรับที่นาท่อนแคมป์วิวแห่งนี้เวลาใครจะมานี่ผมว่าได้หลากหลายอารมณ์ทีเดียวละครับเอาละครับได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับได้มีหมอกในวิดีโอของเราแล้วอย่างน้อยก็พอที่จะไปแก้ขัดได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 8:00 นเช้าแต่ฝนก็ยังตกปล่อยอยู่ผมอยากจะรีบลงไปเพื่อที่จะไปตรงโค้งภูเก้าง้อมในการที่จะถ่ายวิดีโอครับเพราะบริเวณนั้นเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะมีหมอกสวยๆแต่คุณลุงที่นี่เขาก็แนะนำนะครับว่าถ้าไม่รีบมากก็อย่าเพิ่งลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวรอให้สายๆแดดออกแล้วค่อยไปก็ได้เพราะว่าถ้าเราลงตอนนี้เนี่ยทางขาลงมันจะค่อนข้างลื่นมันยังมีฝนตกและพื้นมันยังแฉะอยู่แต่ถ้ารอสายนิดนึงพอแดดออกดินมันหมาดๆนี่มันก็จะลงแบบสบายๆนะครับแต่ผมเองก็ใจร้อนนะครับเนื่องจากว่าอยากที่จะไปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศอะไรให้มันได้เยอะกว่านี้ก็เลยบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวผมขอค่อยๆลงดีกว่าคิดว่าน่าจะลงไปได้ก็แบบว่าดื้อ นิดนึงครับคืออยากจะรีบลงนะครับลื่นเหมือนกันนะลื่นแบบปัดแปดปัดแปดเลยอ่ะแน่ล้อต้องทางนี้เหรอแน่ล้อมันตรงไปทางขวาไงล้อมันมาง นี่ไหมเวลามันลื่นมันโอ้ไม่ล้อมตรงผมไม่เห็นล้อมันเลยอ่ะไม่อย่าไปหมุนพวงมาลัยเยอะเราประคองให้ตรงไว้มันจะไหวไหมเนี่ยฮะจะไหวไหมไหวโอ้ยอันนี้มันยิ่งชันใหญ่เลยอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็เราประคองไว้คอนกรีตตรงที่มันชันมันก็จะลื่นไประยะนึงโอ้ยแล้วมันไม่เปิดไปเลยเหรอเราก็เบรกไว้อย่าไปเล่นพวงมาลัยเยอะนี่เนี่ยเบี้ยวเลยอ่ะลุ้นแทบแย่เหมือนกันนะครับกว่าที่จะผ่านจุดที่มันลื่นๆนะครับผมเองก็ไม่เคยขับรถที่มันจะลุยๆมากมายนะครับก็เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขับแบบนี้ก็ตื่นเต้นตกใจอยู่เหมือนกันนะครับ
เราจอดรถเหยียบเบรกอยู่บนเนินนิ่งๆเฉยๆแล้วตัวรถมันก็ยังจะไหลไปเรื่อยๆอะครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ล้อเราจะหักไปทางขวาสุดแต่หัวรถเนี่ยจะไปทางซ้ายสุดมันไม่สามารถคีกันเลยมันเหมือนจะลงค่อยๆขวางมาเรื่อยๆครับก็เลยตกใจเหมือนกันนะครับช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยมัวแต่กังวลว่าจะเอารถให้มันรอดได้ยังไงเพราะว่าถ้ารถลงมาข้างนี้แน่นอนก็จะโดนกิ่งไม้อะไรได้มีการทำสีทั้งแถบมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะสำหรับตอนนั้นนะเนี่ยเพราะความดื้อของเราแท้ๆเลยเกือบไปแล้วถ้าเชื่อคำแนะนำของคุณลุงเขาแต่ตอนแรกผมว่าเราก็ได้ลงกันแบบสบายๆแล้วล่ะครับพอล้อรถได้สัมผัสถนนลาดยางนี่มันเหมือนกับว่าได้ยกภูเขาออกจากอกเลยครับมันหายใจได้อย่างเต็มปอดเลยครับเมื่อกี้แบบเหมือนมันต้องการหายใจไว้เพราะมันต้องลุ้นตลอดทางตอนนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะขับรถขึ้นไปทางภูเก้าง้อมนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายวิวตามที่ผมอยากจะไปนะครับวันนี้ขับรถอากาศสบายๆนะครับก็ยังมีเมฆฝนครึ้มๆอยู่แต่ถ้ามองไปไกลๆตามภูเขาก็ยังมีหมอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเร่งทำเวลาเพื่อไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศเพื่อมาไว้ในวิดีโอให้ทันนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่เรากำลังขับรถเข้าไปนาท่อนแคมป์วิวนะครับก็จะผ่านจุดชมวิวสวยอยู่ที่หนึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าภูเก้าง้อมครับภูเก้าง้อมนี่จะเป็นถนนสวยนะครับเหมือนโค้งหมายเลข9แล้วก็วิวจะสวยๆตอนเช้าก็จะมีวิวทะเลหมอกอะไรให้ดูครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยเวลาคนที่จะมานาแห้วครับแต่เมื่อวานเรารีบเข้าไปที่นาท่อนแคมป์วิวก็เลยไม่ได้แวะครับเช้าวันนี้ก็เลยมาใหม่นะครับเวลาใครที่จะมาชมวิวตรงนี้นะครับเขาจะมีลานจอดรถให้เราอยู่ทางด้านนี้นะครับเราจอดรถให้เรียบร้อยก่อนแล้วตัวเราต้องเดินข้ามถนนเพื่อที่จะไปจุดตรงนู้นนะครับแต่เวลาข้ามถนนนี่ผมขอแนะนำเลยครับต้องระวังนะครับตรงนี้ก็จะมีทางที่รถเขาทิ้งโค้งมาอย่างแรงลงมาเขาครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางโค้งที่รถเขาขัดอัดขึ้นมาครับรับรองเขาเบรกไม่อยู่แน่ๆเลยนะครับอันนี้เราต้องระวังดูความปลอดภัยด้วยตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแทนที่ได้เที่ยวตื่นอีกทีอาจจะเห็นสายน้ำเกลือได้ว่าแล้วเรารีบเดินดีกว่าครับไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายให้ข้ามด้วยแต่ว่าวันนี้เช้าอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยมีใครมารถก็ยังน้อยๆอยู่โอ้โหวิวตรงนี้สวยมากๆเลยครับบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้นะครับผมว่าวิวสวยมากถ้าเรามองไกลๆนี่แบบดูเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนั้นเลยวันนี้เนี่ยหมอกก็ยังมีปะปลายนะครับเท่าที่ผมเคยดูรีวิวมานี่วันที่หมอกแน่นๆนี่มันขึ้นมาถึงตรงบริเวณที่ผมยืนตรงนี้เลยล่ะครับเวลาที่เรายืนแล้วมองออกไปนี่เหมือนกับเรายืนอยู่บนทะเลหมอกเลยแต่วันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นวิวต้นไม้สีเขียวขจีนะครับก็ได้อีกมุมมองนึงนะครับถ้าใครมีโอกาสที่จะมาแถวนี้อย่าลืมปักหมุดเช็คอินในการที่จะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเราได้ถ่ายวิดีโอจนจูดใจเลยครับเอาให้สมความอยากเลยครับนานามีโอกาสมาทีต่อไปเราก็จะขับรถลงไปเรื่อยๆโดยที่จะมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองด่านซ้ายนะครับแต่ว่าระหว่างทางนี่ซ้ายมือยังมีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดแต่ผมว่าพระอาทิตย์นี่มันคงจะขึ้นไปนานแล้วล่ะครับสำหรับใครที่เขาชอบถ่ายแสงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจะได้มาปักหลักรอตรงนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมมาชี้เป้าไว้ให้นะครับเช้าวันนี้ผมว่าประมาณสัก21องศานะครับแต่ว่าเวลาเราหายใจนี่มันแบบเต็มปอดมันสบายๆอ่ะมันไม่เหมือน21องศาเหมือนที่เราเปิดแอร์อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าสูดโอโซนจะได้เต็มที่เลย
สำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ผิดหวังนิดนึงคือไม่มีหมอกที่มันเป็นก้อนแน่นๆลอยให้เราถ่ายครับเมื่อคืนตอนที่ผมนอนเนี่ยประมาณ 2-3 เนี่ยหมอกมันทะลุเข้ามาในหน้าต่างรถแล้วนะก็คิดว่าตอนเช้าเนี่ยสงสัยเราได้ถ่ายหมอกสวยๆไว้ในวิดีโอแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าช่วงประมาณตั้ง 4:30 ฝนตกอีกรอบครับวงแตกครับแค่นี้เรียบร้อยเลยครับหมอกหายหมดเลยครับพอตื่นเช้ามาก็เหลือหมอกเป็นกระหย่อมกระหย่อมนะครับแต่ก็สวยดีนะเวลาหมอกอย่างนี้เวลาเราถ่ายมันก็ทำให้เห็นภูเขาเห็นต้นไม้เขียวๆซึ่งตอนนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่ใครมาถ่ายก็จะได้สองบรรยากาศนี่เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้ที่เราจะไปพักจะมีโอกาสได้แก้มือเกี่ยวกับเรื่องหมอกอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะโชคดีมีแต้มบุญพอที่เราจะได้เห็นหมอกที่มันแบบอลังการงานสร้างหรือเปล่าครับอยากให้มันอยู่ในวิดีโอสักช็อตนึงอะตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วครับมองดูข้างทางก็มีแต่วิวธรรมชาติให้เรากินต่อไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในตัวเมืองด่านซ้ายนะครับคิดว่ายังไงตรงนั้นคงต้องมีอะไรให้เรากินแน่ๆเลยเพราะว่าแถวนั้นต้องเป็นชุมชนมีของขายมีอาหารไปผมว่าไม่อดนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปตั้งหลักที่ตัวเมืองด่านซ้ายก่อนนะครับนี่เราเข้ามาที่ตัวอำเภอด่านซ้ายแล้วนะครับเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนนี่เกือบ11โมงกว่าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวกินกาแฟแต่เช้าเลยเดี๋ยวร้านตรงนี้แหละครับพอดีพอน่าจะมีอาหารตามส่งตามสั่งที่ผมก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกินก่อนหิวหิวหิวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอาหารตามสั่งในวันที่หนึ่งมีไหมน่ะมีค่ะไหนอะโอ้ชี้เลยโอ้เลยได้ได้ไปเท่าไหร่ครับเอาไปเยอะก่อนนะเขาบอกว่าใบนี้6ล้านนะถ้า6ล้านนี่จะกลับมาอีกรอบมีไม่ได้แล้วจองไปแล้วอ้าวแล้วพี่ขอแบ่งเที่ยวดิคนแขกก็จะบอกเนี่ยนะอิ่มแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปทำบุญกันหน่อยดีกว่าครับเช้าวันนี้ผมได้นัดผู้ใหญ่บ้านอยู่คนหนึ่งชื่อว่าผู้ใหญ่น้อยนะครับผู้ใหญ่น้อยนี่เขาจะเป็นคนพื้นที่ที่ด่านซ้ายนี่เองแล้วก็ตัวผู้ใหญ่น้อยเขาจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวทำทัวร์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมนัดเจอเขาครับเพื่อที่จะขอคำแนะนำสำหรับการที่จะท่องเที่ยวถ่ายวิดีโอก็เลยนัดกันที่พระธาตุศรีสองลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายครับตอนนี้ก็มาถึงพระธาตุศรีสองลักษณ์แล้วนะครับแต่ว่าเสื้อสีแดงๆนี่เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับตอนนี้ก็แปลงกายเรียบร้อยแล้วครับจากสีออกแดงๆครับเป็นสีฟ้าไปเลยนะครับเขาห้ามใส่สีแดงออกสีส้มอะไรพวกนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับเวลาใครมาต้องเตรียมเสื้อผ้าด้วยนะโชคดีเรามีเสื้อมาหมำไหมทุกสีโอ้ลอตเตอรี่ขายเยอะมากเลยอ่ะวันที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดเลยนี่เป็นแหล่งรวมของลอตเตอรี่เลยนะรางวัลใหญ่ๆอยู่ที่นี่เยอะมากเลยใครมีโชคมีลาภนะครับก็อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งกลับบ้านไปเรามาถึงแล้วฮะตรงนี้พระธาตุศรีสองลักษณ์ก็จะพาพี่หนุ่มเดินทัวร์ในเมืองด่านซ้ายนี่แหละฮะแล้วก็ไปทางนั้นปกติที่เนี้ยจะเป็นทางเข้าด้านหน้าในอดีตนะฮะการพิธีกรรมทุกอย่างเนี่ยจะต้องเข้าด้านหน้าตรงนี้แต่นี่เหมือนอยู่คนอยู่ลึกสุดเลยนะใช่คนจะเข้าใจผิดคิดว่าที่เราเข้ามาตรงนั้นเนี่ยเป็นด้านหน้าอ๋อเป็นด้านหลังแต่โบราณนะฮะการทำพิธีจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วเข้าไปตรงนี้เป็นด้านหน้าจริงๆนี่หน้าเราดูเหมือนเราอ้อมนะใช่ก็คือมีการเชื่อมโยงเรื่องถนนใหม่ก็เลยคนก็เลยคุ้นเคยกับการเข้าทางนั้นมากกว่าครับ
ก็จะมีเทียนกับทองแล้วก็ดอกไม้เดี๋ยวเราไปสักการะด้านในนะครับแต่เดี๋ยวจะฝากผู้ใหญ่น้อยถือให้ผมก่อนนะครับฝากฝากหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าพระธาตุสองรักนะครับที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่น้อยเขาบอกว่าทางนี้คือทางหลักในอดีตแต่ที่รถเข้าเนี่ยมันเหมือนเข้าด้านหลังไงมาถึงจุดนี้เราก็ถอดรองเท้านะครับดอกไม้ที่เราเอามาเนี่ยจะไหว้ตอนไหนครับก็ไหว้ตรงที่เราต้องการสักการะคือตรงจุดนั้นนะฮะแต่เราเดินเวียนซ้ายนี่ก่อนไปถึงจุดกี่สามรอบไหมหรือว่ารอบเดียวยังครับก็คือพี่หนุ่มก็เดี๋ยวเขาไหว้ก่อนแล้วเราค่อยเวียนอีก3รอบฮะพอเราเข้ามาด้านนั้นฮะปกติเนี่ยคนจะขึ้นมาด้านนี้แล้วก็ไหว้เลยเขาก็จะของเราก็จะเกินไปครึ่งนึงครับพระธาตุเนี่ยเป็นการสัตยาบันระหว่าง2กษัตริย์ทางฝั่งโน้นนะครับในอดีตแล้วก็หมายถึงว่าประเทศลาวในอดีตแล้วก็ฝั่งไทยในปัจจุบันนะครับก็คือเอาจุดแม่น้ำกึ่งกลางนะว่าจะตั้งสัญลักษณ์หรือว่าเพื่อจะไปแสดงสัญลักษณ์ก็คือองค์พระธาตุตรงนี้เพื่อที่จะสร้างจุดยึดเหนี่ยวใจว่าเราจะไม่ลบลาฆ่าฟันกันเอาต้นไม้งุ้ม2ต้นคือจุดนี้เห็นต้นไม้งุ้มเข้ากัน2ต้นแล้วก็สร้างเป็นเจดีย์ตรงนี้เป็นเจดีย์องค์ศรีสองรักจนถึงปัจจุบันนะก็400กว่าปีแล้วที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวอำเภอด่านซ้ายนะฮะว่า เรามีพระธาตุศรีสองรักไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็คนก็ศรัทธาด้วยพลังศรัทธาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราก็คือองค์พระธาตุศรีสองรักนี่แหละตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อคำว่าพระธาตุศรีสองรักเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะแล้วผมเข้าใจความหมายคืออย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมมีส่วนหนึ่งครับสองรักเนี่ยในอดีตในตำราที่ผมอ่านมา ก็มีตำราปัจจุบันก็มีก็คือในเจดีย์นะมีเรื่องราวของนายมั่นนางคงนะครับที่ไม่มีทรัพย์สินแก้แหวนการสร้างองค์เจดีย์ที่เนี่ยมีการให้มหาอมาตย์นะกษัตริย์นะกล่าวร้องไปทั่วทิศนะมี4ทิศนะไปทางลมศักดิ์ลมเก่าทิศหนึ่งแล้วก็ไปทางนาดีทิศหนึ่งนะแล้วก็ไปทางเมืองบางยางก็คือนครไทยทิศหนึ่งนะครับแล้วอีกทิศหนึ่งก็ไปทางโซนนครไทยนะทั้ง4ทิศนะป่าประกาศว่าใครมีแก้แหวนเงินทองแสนสี่นะก็ให้เอามาไว้บรรจุไว้ในเจดีย์นี้นะฮะแล้วก็ตามตำนานเนี่ยจะมีในส่วนของความรักของมีคู่หนุ่มสาวอายุประมาณ18ปีเนี่ยชื่อนายมั่นนะบอกว่าข้าไม่มีแก้แหวนเงินทองแสนสี่นะขออุทิศร่างกายตัวเองไว้ในเจดีย์นะแล้วก็มีนะนางคงนะฮะน่าจะเป็นแฟนกันไม่ใช่ยังใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเนี่ยก็ตามตำนานนะจะมีความเชื่ออย่างนั้นโชคดีมากครับที่ผมได้นัดเจอกับผู้ใหญ่น้อยผมก็จะได้ผ่อนแรงไม่ต้องพูดข้อมูลอะไรเยอะๆเพราะว่าผู้ใหญ่น้อยแกก็จะให้ข้อมูลที่ฟังแล้วมีประโยชน์และได้ความรู้ครับต่อไปนี่ผมก็เลยถามผู้ใหญ่น้อยว่าที่อำเภอด่านซ้ายมีร้านกาแฟอะไรสวยๆน่านั่งไหมเพราะโดยปกติผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรีวิวร้านกาแฟอยู่แล้วผู้ใหญ่น้อยแกก็ถามว่าอยากจะได้ร้านแนวไหนล่ะเอาร้านธรรมชาติร้านสวยๆร้านกลางทุ่งหรือว่าร้านแนวพื้นเมืองผมก็เลยถามว่าร้านแนวพื้นเมืองนี่เป็นยังไงผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าสัญลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายก็คือผีตาโขนมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่เพ้นหน้ากากผีตาโขนแล้วก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็วิวสวยผมก็เลยบอกว่าไปอันนั้นแหละเพราะว่าไหนๆเราก็มาถึงอำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็ควรที่จะพูดถึงวัฒนธรรมที่โด่งดังของอำเภอด่านซ้ายนั่นก็คือผีตาโขนครับผีตาโขนที่เราเห็นเขาโชว์ในร้านเนี่ยคือเขาทำขายเหรอครับทำขายค่ะแล้วก็มีที่โชว์อยู่เนี่ยคือทำใส่เล่นเพราะพี่โจเนี่ยค่ะแกจะทำใส่เล่นทุกปีก็จะเอามาแขวนคือถ้าหน้าที่แกใส่เล่นนะคะแกจะไม่ขายแกจะเอาไว้โชว์แต่ไอ้ที่ทำขายก็มีแต่ตอนนี้เหมือนทำขายคือขายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะทำตามออเดอร์แล้วก็มีหน้าเล็กบ้างที่เห็นนี่ค่ะที่เราโชว์เพราะว่าก็จะมีขายออกไปบ้างแล้วก็เขียนขึ้นใหม่บ้างเนี้ยค่ะเมื่อกี้ผมเห็นพี่โจ้กำลังเพ้นผีตาโขนอยู่เลยพี่ชอบนะครับก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วส่วนมากที่พี่ทำนี่คือเราก็เพ้นสำหรับงานด้วยป่ะที่เขามีงานเขาใช้ในงานอย่างนั้นด้วยป่ะก็ใช่ครับแล้วก็ทำเป็นธุรกิจด้วยแต่พี่ถ้าผมมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วผมทำก่อนจะเข้าเรียนศิลปะพอไปเรียนศิลปะก็มันจะได้แนวทางเพิ่มขึ้นอีกเยอะแนวทางในการทำพวกสีสันอะไรมันจะได้เพิ่มขึ้นมีการวางแบบก่อนแล้วค่อยมาทำผมชอบบันทึกแบบผมเป็นคนชอบแบบสเก็ตไปเรื่อยๆคิดได้ผมก็จะวางไปเรื่อยๆของผมบันทึกไว้เวลาจะทำผมก็มาเปิดดูอยากทำลายไหนอะไรประมาณผมจะชอบงานแบบลายไฟ มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ผมเลยอ่ะผีตะขุนเนี่ยถิ่นกำเนิดจริงๆก็คือที่ด่านซ้ายเนี่ยค่ะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะเป็นต้นกำเนิดของผีตะขนมีหลายคนถามว่าตกลงร้านเราเป็นทำไมไม่เป็นคาเฟ่เป็นกาแฟอะไรแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราอยากผสมผสานนะคะมันเลยมีชื่อร้านจริงๆชื่อร้านศรัทธาศิลป์มันเกิดมาจากเหมือนเรากลับมาอยู่บ้านกันนะคะแล้วเราจะทำอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยแกจะมีความสุขมากเวลาแกวาดผีตะโขนไอเราแล้วแกก็จะมีความศรัทธาเพราะถึงจะไปอยู่ที่ไหนเพราะแต่ก่อนเราทำงานกันอยู่ที่แบบพัทยาที่อื่นนะคะแต่ทุกปีแกจะทำหน้ากากมาเล่นผีตะโขนนะคะแล้วแกจะแบบเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณเหมือนความศรัทธาเลยเราก็เลยเอาผีตะโขนนี่แหละความศรัทธาของเราเนี่ยมาแบบเหมือนมาทำให้มันเป็นอาชีพเราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและเป็นความสุขถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะได้ค่ะร้านศรัทธาศิลป์นะคะติดถนนนะคะรถจอดสะดวกสบายค่ะจะมีกาแฟสดหอมๆนะคะแล้วก็มีงานศิลปะที่เกี่ยวกับผีตะโขนนะคะที่แบบวาดโดยคนที่ศรัทธาผีตาโขนจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศของเราเนี่ยจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดนะคะที่ด่านซ้ายนี่ที่เที่ยวเยอะนะผมว่านี่ถ้ามา2วันถ้าจะไม่พอซะแล้วใช่เขาต้องมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาซ้ำมาเมืองด่านซ้ายเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวที่เราต้องติดตามอีกหลายที่หลายทิศทางในการท่องเที่ยวครับแล้วส่วนตัวนี่ผู้ใหญ่ดูแลอะไรที่นี่บ้างครับผมดูแลในส่วนของเป็นหน้าที่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นแอดมินเพจด่านซ้ายไทยเลยนะครับเราทำเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของอำเภอด่านซ้ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็พาคนด่านซ้ายเนี่ยไปท่องโลกในส่วนของประเทศรอบๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราทำทัวร์นะครับเรื่องก็คือทำทริปทัวร์ด้วยครับชื่อว่าด่านซ้ายไทยเลย Travel ทัวร์ and Travel ครับอย่างนี้แสดงว่าคนที่เขาเกิดอยากมาเที่ยวเลยหรือด่านซ้ายเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะพาเขาเที่ยวได้ได้ครับบางคนที่เขาแบบไม่สามารถจะรู้เรื่องอะไรนะได้ครับเข้าไปที่เพจ Facebook ของเราได้เลยครับด่านซ้ายไทยเลยนะครับก็จะให้ข้อมูลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พานักท่องเที่ยวเนี่ยเรียนรู้เมืองด่านซ้ายให้มากยิ่งขึ้นครับผู้ใหญ่มีอะไรจะพูดถึงอำเภอด่านซ้ายไหมครับครับเมืองด่านซ้ายจะมีดีหลายๆอย่างนะครับทั้งวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับมาเที่ยวเมืองด่านซ้ายเป็นการใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับเรามาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญวิถีของคนไทยด่านเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามนะเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองของคนเป็นมิตรนะครับมาเที่ยวด่านซ้ายเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งเรื่องที่เที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีนะครับขอเรียนเชิญนะครับมานะครับมาเที่ยวด้วยกันนะครับโชคดีมากๆเลยนะครับที่ตัดสินใจที่จะมาร้านกาแฟร้านนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับเรื่องผีตาโขนมากขึ้นปกติแล้วผมก็จะรู้จักแต่ว่าผีตาโขนก็คือการที่ใส่หน้ากากแล้วก็มาแบบเต้นๆเพื่อที่จะเป็นเทศกาลอะไรของเขาแต่ว่าเพิ่งมาเจอคนที่เขามีความผูกพันแล้วก็รักและก็ชอบเรื่องผีตาโขนอย่างจริงจังจนสามารถที่จะทำเป็นอาชีพและธุรกิจได้และเท่าที่ผมได้สังเกตหน้ากากผีตาโขนแต่ละชิ้นที่เขาทำมาจากงานฝีมือความตั้งใจแล้วก็เป็นจินตนาการเฉพาะตัวที่เขาสามารถถ่ายทอดลงหน้ากากผีตาโขนแต่ละชิ้นครับตอนนี้เราก็จะเดินทางออกจากอำเภอด่านซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอภูเรือนะครับระยะทางห่างกันน่าจะอยู่ประมาณ 60-70 กิโลครับก็ขับรถสบายๆโดยใช้เส้นทางสายในจุดหมายต่อไปที่ผมตั้งใจจะไปก็คือวัดภูเรือมิ่งเมืองครับซึ่งเป็นวัดสวยอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีวิวที่สวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ
ัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเป็นวัดสวยที่อยู่ท่ามกลางทะเลแห่งขุนเขาในตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเดิมทีวัดนี้มีชื่อว่าวัดพระกริ่งปวเรศเป็นพระอารามที่สมเด็จย่าของเราได้ทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดนี้ขึ้นมามีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์แต่ก็ยังคงความวิจิตรงดงามและได้เข้ากับธรรมชาติรอบข้างเป็นอย่างดีตอบโจทย์สายแสวงบุญและหาความเงียบสงบไฮไลท์แรกที่อยากแนะนำก็คือโบสถ์วิหารวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สร้างขึ้นจากไม้สักส่วนด้านในก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระกิ่งปวเรศซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านในส่วนด้านในโบสถ์นั้นก็ยังมีแผ่นไม้แกะสลักประดับอยู่ตามฝาผนังไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็มีแต่ความสวยงามครับที่สำคัญก็คือยังออกแบบมาให้เข้ากับป่าเขารอบๆได้เป็นอย่างดีใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วก็อย่าลืมแวะมาทำบุญแล้วมาชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกันด้วยนะครับเราก็จะออกเดินทางจากวัดภูเรือสมเด็จมิ่งเมืองแล้วนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปจุดหมายปลายทางสำหรับที่พักคืนนี้ครับสำหรับที่พักคืนนี้นะครับเราก็จะไปที่ดงอีมูเป็นสถานที่สวยและงดงามมากนะครับเพิ่งมีรายการทีวีมาถ่ายกันอยู่แค่2รายการผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่คืนนี้จะได้ไปนอนที่สถานที่แห่งนี้ก็คาดหวังว่าเราคงจะเจอวิวสวยๆในการที่จะมาทำวิดีโอผมคงต้องขอจบวิดีโอตอนที่1ในทริป9วัน3จังหวัด 3,000 กิโลไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก็จะให้ดูตัวอย่างความสวยงามของดงอีมูซึ่งจะอยู่ในตอนถัดไปสำหรับตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เพื่อนๆได้ดูถึงจนจบผมฝากกดติดตามช่องมาหม่ำไม้ให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงมีกำลังใจในการที่จะเดินทางไปทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับตอนนี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนนะครับลองดูตัวอย่างความสวยงามได้เลย